าพที่ถูกถ่ายมาจากบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าของเรือสปีดโบ๊ทชนกับโขดหินเสียหายอย่างชัดเจนนะคะเรือนี้ชื่อว่าเรืออภิรักษ์89ค่ะสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ให้ข้อมูลว่าช่วงบ่ายวันนี้ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวเหมาลำกัปตันชื่อณัฐพงษ์คงวิไลออกจากท่าเทียบเรือฉลองเดินทางไปยังเกาะพีพีผู้โดยสาร7คนกัปตันและคนประจำเรือ2คนรวมแล้ว9คนนะคะตอนขากลับเรือจะแวะเข้าเกาะไม้ท่อนแต่ว่าประสบเหตุชนหินทางทิศตะวันออกของเกาะจนมีผู้บาดเจ็บทั้ง9คนแล้วก็มีอาการสาหัส2คนก็คือคนที่เป็นคนควบคุมเรือกับเด็กอายุ3ขวบนะคะทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลดีบุกจำนวน4คนโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต3คนและโรงพยาบาลฉลอง2คนค่ะสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าเรือนั้นเสียการทรงตัวกัปตันไม่สามารถควบคุมเรือได้ทำให้หัวเรือไปพุ่งชนโขดหินกับเรือด้านข้างเสียหายด้วยค่ะ